สวัสดีครับวันนี้พามาชมในส่วนของตัวเอเวอเรสต์4x4นะครับตัวนี้จะเป็นแต่งโทนดำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแม็กยางก็จะเป็นขนาด20นะครับเป็นยางไฮเทเลนนะครับเป็นของโตโยนะครับตัวนี้ด้านกระจังหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นกระจังหน้าของรุ่นสปอร์ตนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของแท้จากศูนย์นะครับตัวนี้ถ้าเป็นสปอร์ตก็จะเป็นโทนดำนะครับแล้วก็โลโก้จะเป็นสีแบบนี้นะครับชุดกันชนหน้าจะเป็นชุดกันชนหน้าวิกเตอร์นะครับเป็นดำเงานะครับลูกค้าท่านใดชอบโทนดำก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับในการแต่งนะครับครับชุดวิกเตอร์นะครับอันนี้ครับคิ้วล้อจะเป็นของเขานะครับเป็นขนาด4นิ้วนะครับออกแนวเรียบหรูนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับโดยปกติแล้วตัว 4x4 เนี่ยขอบบันไดข้างจะเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมก็จะเหมือนกับหูกระจกนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้ามีความต้องการสีดำก็ซื้อเป็นบันไดข้างของรุ่นสปอร์ตนะครับจากศูนย์นะครับของแท้เหมือนกันนะครับนี่คิ้วล้อครับมาดูยางครับอย่างที่บอกครับยางจะเป็นขนาด20นะครับ265/50R20นะครับเป็นยางโตโยนะครับลูกค้ามีความต้องการยางที่วิ่งดังเงียบก็ต้องเป็นตัว HT นะครับโตโย HT เป็นไฮเทเลนนะครับวิ่งถนนดำจะมีความเงียบนะครับไม่เหมือนพวก AT หรือ MT นะครับชุดวิกเตอร์นะครับก็อย่างที่บอกครับจะเป็นชุดกันชนหน้าแล้วก็สเกิร์ตหลังนะครับนี่ครับเป็นท่อหลอกนะครับนี่ปกติท่อหลอกก็จะเป็นโครเมียมนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้ามีความต้องการจะเป็นสีดำก็ต้องดำหมดนะครับนี่นะครับวิกเตอร์นี่เป็นแนวทางการแต่งนะครับลูกค้าถ้าใดสนใจอยากแต่งแบบนี้ก็ลองดูนะครับกันชนหน้าวิกเตอร์เป็นชุดกันชนวิกเตอร์นะครับแม็กยาง20นะครับแม็กดำยางเป็นโตโยนะครับ265/50R20นะครับเป็นยาง HT นะครับกระจังหน้าก็เป็นตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็บันไดข้างก็เป็นของสปอร์ตนะครับของแท้จากศูนย์ครับลูกค้าอยากแต่งแบบนี้ก็ลองทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ